เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะใครที่ชอบเผ็ดก็เผ็ดมากก็เติมพริกผงลงไปอีกได้นะคะอันนี้ช่วงนี้กินเผ็ดมากๆไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเผ็ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแมวเผ็ดถึงขั้นแบบว่าน้ำหูน้ำตาแตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท้องไส้ไม่ค่อยจะดีนี่นะคะต้มแซ่บนะคะที่จะหั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันชิ้นใหญ่นะคะจะเป็นประมาณนี้ชิ้นใหญ่ต้องเอามาหั่นอีกทีว่าจะทำต้มยำต้มแซ่บนะคะตักใส่ขิงด้วยนะทำให้หอมเพื่อเหม็นขาวก็รอให้เครื่องมันเข้ากันดีนะคะแล้วเราค่อยปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะเราก็ดับไฟแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะตักร้อยค่ะเราก็เพิ่มมาใบโหระพาไปนะคะมันก็หอมอีกนะคะใบโหระพาเลยค่ะแล้วก็มาชิมกันนะคะตอนนี้ใครที่ชอบเปรี้ยวจัดๆก็เติมมะนาวลงไปอีกได้นะคะใครชอบเปรี้ยวสุดๆนะคะก็เติมมะนาวลงไปอีกแต่อันนี้ก็ชิมดูแล้วเปรี้ยวมากแล้วนะคะ